แล้วสำหรับคนที่ตอนนี้นะคะแบบอาจจะไม่เข้าใจเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าเด็กอย่างยุคนี้ที่ไม่ค่อยมีการนับถือศาสนาอาจารย์เอาหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่อาจารย์คิดว่ามันเข้าใจง่ายที่สุดและคิดว่าเขาน่าจะฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีอะไรอย่างเงี้ยหลักการง่ายมากเลยก็คือพระพุทธเจ้าตัดเรื่องกุศลกรรมบท10กุศลกรรมบท10เนี่ยก็มีแค่10ข้อ3อย่างแรกเนี่ยทางกาย4อย่างกลางเนี่ยทางวาจา3อย่างสุดท้ายเนี่ยทางใจเราในโลกเนี่ยไม่มีใครปฏิเสธ3อย่างนี้ได้เลยเพราะเราใช้ชีวิตอยู่ใน3อย่างนี้การกระทำทางกายเนี่ยมีอะไรบ้างละเว้นจากการฆ่าสัตว์ละเว้นจากการลักทรัพย์ละเว้นจากการประพฤติผิดในกามทำไมพระพุทธเจ้าสอนให้ละเว้นจากการฆ่าสัตว์การละเว้นจากการฆ่าสัตว์เนี่ยเป็นเจตนาโดยส่วนเดียวเลยทำให้เราเนี่ยเบียดเบียนคนอื่นได้ถ้าเราเนี่ยมีจิตใจหยาบช้าในการฆ่าสัตว์ได้เราก็จะมีจิตใจในการเบียดเบียนคนอื่นได้เหมือนกันพระเจ้าเลยให้เราเนี่ยละเว้นจากการเบียดเบียนคนอื่นด้วยการไม่ไปฆ่าสัตว์แม้แต่เพียงสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยนี่เป็นคุณธรรมของคนดีเลยนะคุณสมบัติของคนดีละเว้นจากการลักทรัพย์ไม่มีใครชอบคนขโมยใช่ไหมเราก็ไม่อยากให้ใครขโมยเงินเราเพราะเราหามากว่าจะได้มาแต่มีคนหยิบฉวยโอกาสนี้ในการขโมยเราในการลักทรัพย์เราตัวนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นการเบียดเบียนอีกข้อที่2เพราะเราเนี่ยไปเอาทรัพย์ของคนอื่นขี้เกียจสันดานไม่ดีก็ไปขโมยของคนอื่นมา3ประพฤติผิดในกามประพฤติผิดในกามคือการไปเอาสามีภรรยาของคนอื่นที่เขามีเจ้าของแล้วเนี่ยมาเป็นของเราแม้แต่เพียงว่าเขามีพ่อมีแม่มีญาติปู่เนี่ยดูแลหรือปกครองเขาอยู่ถ้ามีตัวนี้อยู่เนี่ยแล้วเราไปเอาของเขามาไปโดยที่เขาไม่ได้ขอเราไม่ได้ขออนุญาตก็นับว่าเป็นการผิดศีลข้อ3เพราะอะไรเรากำลังเบียดเบียนเจ้าของเขา3อย่างเนี้ยทางกายใครทำได้พระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยคุณสมบัติความดีทางกายของคนละถ้าเรามี3อย่างนี้ได้เวลาเรามีเพื่อนฝูงเนี่ยเราก็จะไม่เบียดเบียนคนอื่นแม้แต่แฟนเพื่อนเราบางคนมีสันดานเนี่ยสันดานไม่ดีไงสันดานชั่วอย่างเงี้ยชอบแย่งผัวชาวบ้านชอบแย่งเมียชาวบ้านมันมีไงมี เป็นเรื่องปกติของคนในโลกที่ทำกันแล้วมองมันเรื่องสะใจมองเป็นเรื่องสนุกซึ่งเรื่องพวกนี้ทั้งหมดเป็นเรื่องเบียดเบียนทั้งหมดพุทธเจ้าบอกว่าใครละเว้นได้เนี่ยเรียกคนดีแล้วมีสันดานดีแล้ววิธีการแก้ไขอะไรกลับไปแก้ที่ตัวเองเราไม่สามารถไปบังคับให้คนอื่นทำตามนี้ได้แต่เราสามารถกระทำที่ตัวเองได้นี่คือทางกาย4อย่างทางวาจาเราพูดไปเรื่องปกติทุกวันนี้เนี่ยยิ่งมีการไลฟ์สดเรื่องมีโลกออนไลน์เนี่ยยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของการพูดเท่านั้นเลยการพูดเนี่ยทำลายคนก็ได้ส่งเสริมคนให้ดีขึ้นก็ได้ผู้เจ้าเลยบอกว่าเราควรมีสัมมาวาจา4อย่าง1ละเว้นจากการพูดโกหก2ละเว้นจากการพูดยุยงเขาแตกกัน3ละเว้นจากการพูดคำหยาบ4ละเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อแล้วข้อแรกเลยคือละเว้นจากการพูดโกหกไม่มีใครชอบให้ใครโกหกเราเนาะปกปิดบังซ่อนเล้นไม่มีใครอยากคบมันเป็นการกระทำที่ไม่ดีเป็นคำพูดที่ไม่ดีอันนี้นำไปสู่การเบียดเบียนเดือดร้อนคนอื่นนะและเบียดเบียนเดือดร้อนตัวเองด้วยเมื่อเขาจับได้เราซวยนะนี่คืออย่างแรกอย่าไปโกหกพยายามแม้แต่เพียงเรื่องเล็กน้อยเพื่อความสบายใจของใครคนใดคนหนึ่งก็ไม่ควรโกหกแต่ควรใช้วาทศาสตร์วาทศิลป์ในการพูดค่อยๆพูดกับเขาทีละนิดเพื่อให้เขายอมรับตามความเป็นจริงอย่าโกหกการให้ยืมเงินชาวบ้านเหมือนกันนะเวลาให้ยืมเงินคนอื่นให้ยืมเงินอย่างเงี้ยก็อย่าพยายามไปโกหกเขามีคนมายืมเงินเราอ๋อไม่มีจำเป็นต้องใช้แต่ความเป็นจริงมีเงินเต็มกระเป๋าอะไรเงี้ยอย่าไปโกหกให้พูดตามความเป็นจริงว่าเอ้ยเราต้องใช้เราไม่มีพอให้ยืมหรอกอย่าไปโกหกเพราะถ้าโกหกอะไรเดี๋ยวเกิดการทะเลาะกันอย่างเงี้ยอย่าไปโกหกเลยดีกว่าแล้วเว้นจากการพูดยุยงให้เขาแตกกันยุคปัจจุบันเนี้ยชอบพูดเสี่ยมชาวบ้านนินทาคนอื่นนะชอบพูดเรื่องชาวบ้านสารแหน่เรื่องคนนู้นคนนี้เริ่มโดนแล้วใช่ไหมอันนี้อาจารย์หมายถึงฉันด้วยเริ่มโดนใช่ไหมสังคมเนี่ยพอเราพูดเรื่องการพูดยุยงให้ชาวบ้านแตกกันเนี่ยมันจะเริ่มมีประเด็นทันทีเพราะทุกวันนี้มันเป็นจริงๆในการพูดยุกันแม้แต่บางรายการก็ยังมีการพูดยุยงให้แตกกันแม้แต่การอัดคลิปอัดวิดีโออะไรทุกวันนี้พยายามเสี่ยมให้ตีกันให้ทะเลาะกันเพราะอะไรการนั่งคุยกันแบบปกติอ่ะคนไม่ฟังแต่เวลาพูดเรื่องชาวบ้านแล้วมันมีการทำให้ทะเลาะกันได้ประกาศพือข่าวให้มันวงการกว้างเนี่ยอันนี้คนจะชอบพระเจ้าบอกว่าอันนี้เป็นคุณธรรมจริยธรรมที่ไม่ดีเป็นขาดคุณธรรมอันเนี้ยมาคือพูดคำหยาบหลายคนก็จะมองแล้วโอ้ยอีตัวอาจารย์มึงยังพูดหยาบอยู่เลยนะ ยังพูดมึงพูดกูอยู่เลยมึงละเว้นจากการพูดคำหยาบคำหยาบพระเจ้าบอกว่าในสังคมนั้นต้องไม่ใช้ถ้ายังใช้อยู่ไม่นับเป็นคำหยาบโอเคเพราะนั้นอาจารย์พูดมึงกูในสังคมยังใช้อยู่ใช่ทุกวันนี้ในสำนักงานข่าวเมื่อก่อนเนี่ยมีช่วงหนึ่งที่เขายกเลิกไปแต่หลังมาเขาอนุญาตให้ใช้ได้อย่างอาจารย์ไปรายการใหญ่ๆในรายการทีวีอย่างเงี้ยเขาบอกอาจารย์พูดมึงกูเต็มที่เลยเข้าทางกูสิเนี่ยเข้าทางกูเลยอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้ว่าการพูดเราจะอยู่ในบริบทของสัมมาวาจาอย่างอาจารย์เนี่ยจะไม่พูดบางคำอย่างบางคำที่มันหยาบมากสังคมเขาไม่ยอมรับกันอาจารย์ก็จะไม่พูดเพราะอันนี้มันอยู่ในไม่สำนวนสัมมาวาจาเพราะนั้นคำว่ามึงกูด่าอะไรอย่างเงี้ยยังพูดตามปกติเพราะเรามีเจตนาในการดุด่าว่ากล่าวเพื่อสั่งสอนเขาให้ดีขึ้นตัวสุดท้ายของวาจาก็คือในเรื่องของการพูดโกหก
พูดยุ่ยเขาแต่การพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเพ้อเจ้อเดี๋ยวนี้เยอะมากพูดเพ้อเจ้อคือยังไงครับอาจารย์หาที่มาที่ไปไม่ได้พูดไปเรื่อยหาจุดพูดไปเรื่อยหาไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายหาประโยชน์ไม่เจอไหลไฟดับหาพูดแบบให้มันตลกเปล่าไปนี่เรียกว่าเพ้อเจ้อใครที่ไม่รักษา4อย่างเนี้ยจะนำมาซึ่งการเบียดเบียนเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นรวมทั้งตนเองผู้อื่นทั้ง2ฝ่ายใครมีวาจา4อย่างนี้เป็นคนดีคนดีทางไหนวาจาตัวสุดท้ายทางใจพระพุทธเจ้าบอกว่าทางใจเนี่ยหนักที่สุดเลยถ้าไม่คิดไอ้2อย่างเนี้ยเกิดขึ้นไม่ได้กายกับวาจาเกิดขึ้นไม่ได้เพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากความคิดเราก่อนหลายครั้งจึงมีคําพูดว่าเวลาจะพูดอะไรให้คิดก่อน มันไม่มีนะที่แบบว่าคิดพูดโดยไม่คิดไม่มีมันคิดแล้วมันจึงพูดมันไม่คิดพูดไม่ได้3อย่างทางใจมีอะไรบ้างละเว้นจากการโลภเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์ชาวบ้านทุกวันนี้อยากได้ทรัพย์ชาวบ้านไหมมองเห็นรถเขาอุ้ยอยากได้แบบเขาจังเลยมองเห็นกระเป๋าเขาอยากได้จังเลยมองเห็นผัวเขาอยากได้ผัวเขาจังเลยนี่อยากได้ทรัพย์ของคนอื่นเขาผู้เจ้าบอกว่าเนี่ยมโนกรรมมันเริ่มต้นจากใจเดี๋ยววันนึงเราจะไปเอามาจริงๆอยากได้ของเขามันจะนำไปสู่อะไรผิดศีลข้อแรกๆแล้วคือลักทรัพย์ข้อ2เนี่ยมีใจอาฆาตพยาบาทมาดร้ายคิดเลวคิดชั่วใส่คนอื่นตลอดทุกวันนี้เป็นกันนะบางทีดูหนังเสพข่าวอย่างเงี้ยโมโหแทนอย่างเงี้ยทั้งที่ไม่ใช่เรื่องตัวเองนะสารแหน่เรื่องชาวบ้านนะไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับใครเลยไม่เกี่ยวข้องกับเราเลยอย่างคนตื่นทองอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเรามั้ยไม่ได้เกี่ยวมึงไม่ได้ไปซื้อเขาเลยนะแต่มึงไปด่าเขาเกลียดเขาอาฆาตพยาบาทมากเลยครับโดนด้วยเวลาทำข่าวโกรธมั้ยไม่ครับไม่ใช่ไหมอันนี้รักษามโนกรรมได้อยู่นะแค่วจีกรรมออกไปแล้วใช่ไหมยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ไม่ขาอาฆาตพยาบาทมาดหลายเขาเพราะนั้นหลายคนเนี่ยทำข่าวหรือพูดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเหมือนอินเนอร์ร่วมคือแบบจริงจังมากเข้าไปด่ากับเขาวาจาผงผางเสียงดังโวยวายหน้าตากับกิริยากรรมมันออกไปหมดมันไม่เป็นใช่ไหมแล้วเป็นแล้วใช่ไหมนี่แหละพยาบาทมันพยาบาทไปโดยที่เราไม่รู้ตัวพระเจ้าบอกว่าเนี่ยเรียกว่ามันเป็นการสร้างกุศลจนเคยชินเพราะแล้วสุดท้ายแล้วเวลาเราด่าใครบางทีเราด่าไม่รู้ตัวเอาอารมณ์เข้าไปร่วมโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วทำให้เราเนี่ยพูดจาอะไรออกไปบางอย่างอาจจะเกิดความเดือดร้อนกลับมาหาเราก็ได้ตัวสุดท้ายทางใจเนี่ยคือต้องมีความไม่เห็นผิดไม่เห็นผิดใช่ไม่เห็นผิดจากหลักสัจจะความจริงทุกวันนี้เราชอบพูดอะไรกันอ่ะเราชอบบิดเบือนจากหลักสัจจะความจริงพยายามบิดเบือนตามอะไรตามความพอใจของตัวเองบิดเบือนเข้าข้างตัวเองแต่ไม่ยอมรับตามความเป็นจริงพุทธเจ้าบอกว่าข้อนี้เป็นตัวอันตรายมากที่สุดเพราะอะไรมันทำให้เราเนี่ยสามารถมองทุกอย่างเนี่ยไม่เป็นไปตามความจริงได้แล้วมันจะมองแต่ตามความพอใจเขาเรียกว่ามองตามความพอใจกูไม่แล้วเรื่องของมึงจะมองเรื่องของแต่กูจะมองแบบนี้ไม่ยอมรับความเป็นจริง10อย่างเนี้ยพุทธเจ้าเรียกว่ากุศลกรรมบท10ความประพฤติทางกายวาจาและใจตรงกันข้ามกับ10อย่างนี้เรียกว่าอกุศลกรรมบท10เป็นความเลวความชั่วก็คือทำหมดเลยอ่ะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์บริการทำหมดทุกอย่างเนี่ยคุณธรรมของการวัดคนดีเพราะนั้นคนในรายการเนี่ยฟังแล้วลองพิจารณาดูทุกวัยทุกเพศทุกคนจะแก่จะเด็กเอาตัวนี้ไปตรวจสอบตัวเองหลายคนเนี่ยชอบว่าพูดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนดีลองเอาตัวนี้10อย่างเนี่ยวัดดูว่ายังดีอยู่มั้ยถ้าไม่ดีกระโถนตีกระบาล วัดก่อนวัดก่อนก่อนเที่ยวด่าชาวบ้านว่าคนอื่นเป็นคนเลวคนชั่วมึงยังเลวยังชั่วอยู่หรือเปล่าเพราะนั้นก่อนที่เราจะด่าใครว่าเลวว่าชั่วตัวเองต้องดีก่อนเพราะนั้นถ้าตัวเองยังไม่ดีอย่าไปเที่ยวด่าชาวบ้านว่าเลวว่าชั่วนี่แหละคุณธรรมที่ควรแก่การรักษาไว้ในปัจจุบัน